ายนะฮะรูปพรีเวดดิ้งนะครับในอุทยานแล้วก็บอกว่าคือไม่อยากให้มันเกิดปัญหามันเสี่ยงอันตรายอาจจะเกิดระหว่างสัตว์ป่าแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มันแบบเกิดปัญหาได้เขาก็เลยออกกฎมาว่าคือไม่อยากให้มันมีปัญหาครับอย่างเช่นว่าถ้าแบบเราไปถ่ายปุ๊บเนี่ยคือผมเข้าใจนะอุทยานเนี่ยใครๆก็อยากไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งด้วยเพราะมันสวยไงมันสวยไงเมื่อก่อนตาชัยเนี่ยคนจะถ่ายรูปกับปูคุณเห็นไหมครับถ่ายรูปกับปูปูที่ตั้งอยู่ตรงทรายเนี่ยนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าไอ้ภาพปูที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่คิดมากดูสวยไหมสวยแต่คุณรู้ไหมว่าปูที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในป่าในหาดมันอยู่ในป่าไม่ใช่ปูทะเลอ่ะชาวบ้านเนี่ยหยิบปูออกมาแล้วก็มาตั้งไว้บนชายหาดเพื่อถ่ายภาพแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นรู้ไหมครับทะเลนะคลื่นซัดเข้ามาพัดปูออกไปตายโหงหมดโอ้ตายเลยที่เกาะตาชัยเนี่ยปูเนี่ยตายเป็นร้อยๆพันๆตัวต่อปีนะฮะเพราะนักท่องเที่ยวดังนั้นผมขอร้องจริงๆฮะเจาะกล่องให้หน่อยเจาะกล่องให้หน่อยขอนิดนึงขอหน้าหน่อยมาเล่นนึงเขาบอกก่อนหน่อยว่าขอร้องนะครับถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวไปเกาะตาชัยหรือเกาะไหนก็ตามเนี่ยนะฮะอย่าเอาปูที่มันไม่ได้อยู่ตรงชายหาดเนี่ยเอามาตั้งครับพอคุณเอามาตั้งปูแล้วเนี่ยมันมีโอกาสตายถึง 90% ด้วยกันเพราะมันไม่รู้จะเอาตัวรอดยังไงนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าสงสารดังนั้นภาพสวยๆงามๆจากเกาะต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะเกาะตาชัยที่คุณเห็นอย่างภาพนี้เนี่ยคิดว่าเจ้าตัวนี้ก็คงตายครับหลังจากภาพนี้เสร็จวันนี้เราเหมือนแบบว่าเราเน้นพวกสัตว์นะเราเลิกทานเนื้อกันไหมไม่อ่ะพี่ยังชอบอยู่เอาละพี่ไม่คือแบบแต่วันนี้ดูเก็บกดบ้างดูเก็บกดแต่แบบว่าผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วปูมันไม่ใช่ปูทะเลอย่าไปทารุณเขาเลยถ้าปูทะเลมายังโอเคถูกป่ะพี่ผมเข้าใจนะปูทะเลมันก็มีแต่ปูบางตัวที่มันอยู่ในป่าเนี่ยที่มันอยู่มันเขามีลำธารนะที่เกาะตาชัยนะครับปรากฏว่าหยิบออกมาแล้วก็เอามาไว้ในทรายก็เลยตายไปเลยนะครับแต่ปูผัดผงกะหรี่ก็อร่อยเออวันนั้นไม่กินปูเลยกินแต่กะหรี่เพราะมันปูมันคอเลสเตอรอลเยอะดีละดีชงเองตบเองดีไม่ต้องแจกแค่คุณกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้นะครับเราก็จะมีคลิปดีๆสนุกสนานนะครับฮอตๆมาให้คุณผู้ชมดูทุกวันนะครับผมกดเลย